เมื่อวันศุกร์ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เชิญสถานบริการและหน่วยงานและส่วนของร้านค้าต่างๆนะครับให้ตั้งการ์ดขึ้นแล้วก็ใช้มาตรการเดิมถ้าหากห้างร้านใดนะครับและท่านได้สั่งการนะครับห้างร้านใดสถานบริการใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดจะมีมาตรการในการจับปรับและก็ปิดในการค้าหรือบริการนั้นลงนะครับฝากเตือนทุกท่านด้วยครับและผู้ไปให้บริการเหมือนกันครับเราต้องมีจิตสำนึกครับเมื่อเขาให้เว้นระยะห่างนะครับเมื่อให้มีการป้องกันเราต้องมีจิตสำนึกร่วมกันครับเรารักคนอุบลเรารักชาวอุบลด้วยกันฉะนั้นป้องกันตัวเองเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วห้างร้านหรือสถานบริการก็ต้องดูแลกิจการของตัวเองเป็นอันดับสองครับร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันครับ